สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับไทยรัฐฟอรัมประเด็นที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงอยู่ในขณะนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนนะคะวันนี้เราอยู่กับทนายความถากูลเพื่อมาขอความรู้ทางด้านกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะคุณถากูลสวัสดีครับสวัสดีครับเบื้องต้นอยากจะทราบว่ากฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะรองรับกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนไว้อย่างไรคะครับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกันขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีไว้ครอบคลุมแล้วก็ได้แก่พระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522แล้วก็มีการแก้ไขมาหลายๆครั้งนะครับมีประมวลกฎหมายอาญามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แยกเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนที่มีโทษทางอาญาก็คือพระบัญญัติจราจรทางบกแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาในว่าด้วยเรื่องประมาทซึ่งก็จะเกี่ยวข้องแค่2มาตราคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนทางแพ่งก็เป็นความเสียหายเรื่องละเมิดค่ะโทษที่ผู้กระทำผิดจะได้รับอ่ะค่ะครับทางอาญากับทางแพ่งจะต่างกันไหมคะทางอาญาก็เป็นความผิดอาญาก็คือลงโทษเกี่ยวกับเสรีภาพนะครับซึ่งโทษทางอาญาก็มีอยู่5ประการตามที่น่าจะพอจะทราบกันอยู่นะครับเช่นกักขังจำคุกหรืออะไรพวกนี้หรือปรับหรือริบทรัพย์สินนะครับส่วนทางแพ่งก็จะเป็นเรื่องค่าเสียหายแต่ว่าในแยกย่อยออกไปในแต่ละประเภทเนี่ยกรณีที่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็จะผิดทั้งพรบจราจรทางบกแล้วก็ผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งโทษทางอาญาที่สูงที่สุดที่จะลงโทษก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้ากรณีที่ได้รับอันตรายสาหัสก็จะโทษจำคุกตั้งไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทงั้นก็เท่ากับว่าถ้าเราฟ้องในคดีอาญาเนี่ยผู้รับผิดเนี่ยก็จะได้รับผิดเป็นโทษเกี่ยวกับจำคุกหรือปรับส่วนทางแพ่งเนี่ยก็เป็นการชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปลงศพหรือค่าอะไรพวกนี้ครับแล้วเวลาเห็นตามข่าวเลยอะค่ะก็จะมีแบบกรณีที่มีเหตุลดโทษเหตุเพิ่มโทษอยากทราบว่าเหตุลดโทษเหตุเพิ่มโทษเนี่ยค่ะโดยรายละเอียดแล้วครับเหตุลดโทษก็ส่วนใหญ่ก็คือการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับการเยียวยาหรือบรรเทาผลร้ายของการกระทำที่เกิดขึ้นเช่นการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องการปลงศพกรณีเสียชีวิตนะครับชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะหรือค่าขาดรายได้ของผู้ได้ความเสียหายอันนี้ก็จะเป็นเหตุในการที่จะกำหนดโทษเป็นดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลซึ่งถ้ามีการชดใช้จนผู้เสียหายพอใจโดยทั่วไปศาลก็จะลงโทษจำคุกแต่โทษจำคุกจะให้รอลงอาญาไว้ค่ะแล้วมีเหตุเพิ่มโทษพฤติการอื่นที่เป็นเหตุให้ต้องเพิ่มโทษก็เป็นการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือเป็นการกระทำความผิดซ้ำนะครับหรือเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะกำหนดให้ลงโทษหนักกว่าปกติเช่นขับขี่ยานพาหนะขณะที่มึนเมาสุราหรือยาเสพติดอะไรอย่างนี้ครับแล้วถ้าเกิดผู้กระทำผิดเป็นผู้เยาว์อย่างนี้นะคะจะนำมาลดโทษได้ไหมคะผู้เยาว์โดยปกติจะขึ้นกับศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งกฎหมายเนี่ยก็มุ่งคุ้มครองเยาวชนนะครับเยาวชนเนี่ยการทำไปก็อาจจะความรู้สึกผิดชอบชั่วดียังไม่เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปลงโทษรุนแรงก็จะไม่เป็นผลดีนะครับศาลก็เลยใช้วิธีให้โอกาสที่จะปรับปรุงตัวให้กลับมาเข้าสู่สังคมได้ง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยโทษที่จะลงกับศาลเยาวชนก็จะขึ้นกับกฎหมายที่เกี่ยวคดีเยาวชนนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะกำหนดโทษไว้ต่ำกว่าแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆที่จะทดแทนการจำคุกกรณีนี้ก็มีย่อยๆอีกนิดหน่อยคือผู้ที่กระทำความผิดก็ต้องรับผิดในฐานละเมิดอยู่แล้วนะครับส่วนในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้เยาว์บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับเว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังในการที่จะปกครองดูแลอย่างดีแล้วนะครับสำหรับกรณีที่เป็นปัญหาเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคดีในส่วนอาญาก็ถึงที่สุดแล้วโดยที่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของฝ่ายจำเลยนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยในความเสียหายส่วนแพ่งก็ต้องไปว่ากล่าวกันในทางแพ่งส่วนข้อเท็จจริงว่าใครเป็นฝ่ายประมาทเนี่ยก็ยุติตามคดีอาญาวันนี้ก็ได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะจากทนายความถาตูนนะคะต้องขอบคุณคุณถาตูนด้วยค่ะขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับ